ผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของพี่เลี้ยงจุ๋มนะฮะต้องบอกว่าเป็นโจทย์หนักครับเป็นโจทย์หนักทั้งของกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับในการที่เข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยแล้วก็เป็นโจทย์หนักของสื่อมวลชนเองด้วยนะครับก่อนที่ผมจะมาเข้ารายการเนี่ยยืนเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้นะครับทำการบ้านกันหนักเหมือนกันคือตอนนี้ตัวละครมันเยอะไปหมดฮะฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนมีเพิ่มขึ้นมาเยอะมากผู้ปกครองเองก็งงคือเล่าให้ฟังนะฮะปูพื้นก่อนนิดนึงครับคือก่อนหน้านี้นะฮะต้องใช้คำว่าอยู่มาวันนึงฮะครูจุ๋มนั้นถูกมีทนายเดชานั้นพาครูจุ๋มเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อที่จะเอาผิดกับพ่อของน้องเสือถูกไหมฮะแต่ว่าภายหลังเนี่ยคนที่จะไปถอนแจ้งความให้กลับกลายเป็นว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของทนายรณรงค์แล้วนะฮะทนายรณรงค์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรนะครับในคดีนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าทนายรณรงค์เองเนี่ยก็มีการเปิดเผยกับสื่อก่อนหน้านี้แหละว่าไม่เห็นด้วยคือยืนกันคนละฝั่งนะครับแต่ว่าครูพี่เลี้ยงจุ๋มหรือว่าพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยนะฮะมีการประสานไปยังทนายรณรงค์เพื่อที่จะขอไปถอนแจ้งความวันนี้เองนะครับทนายรณรงค์ก็เลยเดินทางไปที่สภ.ชัยพฤกษ์นะฮะเพื่อไปขอดูสำนวนแล้วก็คำร้องทุกข์กล่าวโทษที่ครูจุ๋มนั้นนะครับได้มีการแจ้งเอาไว้ที่สภ.ราชพฤกษ์นะครับดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการถอนอะไรได้นะครับเนื่องจากเรื่องนี้เองครับต้องบอกว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินนะฮะการที่จะถอนเลยทันทีนั้นคงจะไม่ได้ทนายก็เลยต้องมีการตรวจสอบวันนี้ภาพที่เห็นนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นที่สภ.ชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็บอกว่าวันหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับเดินทางมาตรวจสำนวนคดีเพราะว่าได้รับการติดต่อจากนางสาวออนอุมาหรือพี่เลี้ยงจุ๋มว่าจะมาถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่แจ้งความดำเนินคดีกับนายชาญวิทย์แล้วก็ภรรยาก็คือพ่อและแม่ของน้องเสือนักเรียนชั้นอนุบาล1โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ในข้อหาทำลายร่างกายแต่ในมือของทนายรณรงค์มีถุงดำด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเอามาทำอะไรนะครับคือทนายเนี่ยบอกว่ามาดูนะฮะมาดูคดีนี้เพราะว่าพี่เลี้ยงจุ๋มนะครับได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องอะไรบ้างมีกี่ข้อหาแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยผ่านทางโทรศัพท์คือโทรมาหาแล้วก็แสดงความตั้งใจนะครับว่าจะมาถอนแจ้งความโดยพี่เลี้ยงจุ๋มยังบอกตามเดิมนะฮะยืนยันว่าอยากจะถอนแจ้งความพร้อมกับมีความเครียดกลัวว่าจะถูกอุ้มคุณผู้ชมฮะประเด็นใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วฮะประเด็นการจะถูกอุ้มมีมาได้ยังไงทนายรณรงค์ก็บอกว่าแนะนำไปนะครับถ้าเกิดว่ามีใครข่มขู่ก็ให้มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนลองฟังเสียงทนายรณรงค์พูดเพิ่มเติมครับแน่อะไรไว้แล้วมาถอนหรือยังเพราะว่าเมื่อวานบอกว่าถ้าเกิดอายสื่อมวลชนก็รอสักเที่ยงคืนค่อยมาแจ้งเข้าใจว่าเที่ยงคืนนักข่าวน่าจะกลับหมดแล้วไม่ทางทนายเปียนะเป็นคนประสานงานครับเขาได้คุยกับคุณจุ๋มโทรมาหาเขาเลยคุยกันหลายครั้งอยู่คือเขาตั้งใจจะมาถอนแจ้งความจริงๆเราบอกว่าถ้าคุณมั่นใจว่าคุณถูกบังคับให้มาลงประจำวันไว้ว่าใครบังคับคุณเพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าคุณจุ๋มบอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้อยู่ด้วยความหวาดระแวงมากแล้วก็กลัวที่จะมีคนมาอุ้มผมก็เลยบอกว่าถ้าจะมีคนมาอุ้มคุณจุ๋มเนี่ยคุณจุ๋มก็รีบมาลงประจำวันแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าตำรวจคงจะคุ้มครองให้ได้ถ้าเกิดว่าจะมีใครมาดักอุ้มพยานไปเนี่ยหรือมาดักอุ้มจำเลยไปเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทางโรงเรียนนะครับถ้าผมถูกอ้างชื่อแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่จริงแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณจุ๋มเองนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอคุณจุ๋มถ้าเขาพร้อมก็อยากให้อธิบายกับสังคมให้เข้าใจครับเมื่อคุณจุ๋มเขาดำเนินคดีกลับมามันก็เป็นเรื่องทางกฎหมายที่ทางคุณพ่อเขาจะดำเนินการกลับเป็นเรื่องปกติครับเหมือนกับคุณไปทำลูกเขาอ่ะแล้วคุณทำอย่างนี้กับพ่อเขาคุณไม่เห็นใจกันเลยอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรโกรธเคืองกับคุณเลยแต่เขาเห็นภาพในช่วงที่คุณตบลูกเขาอ่ะเขาก็โมโหคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็โมโหเป็นธรรมดาเขาให้คุณมาเลี้ยงดูลูกไม่ได้ให้มาตบลูกเขาอยากให้เข้าใจคำว่าสิทธิเด็กด้วยคุณผู้ชมครับเอาตรงนี้ก่อนตั้งข้อสังเกตก่อนนะฮะคือว่าวันที่ไปแจ้งความพ่อน้องเสือเนี่ยครูจุ๋มนะฮะทนายเดชาพาไปแต่วันที่อยากจะถอนแจ้งความโทรศัพท์หาทนายรณรงค์ฮะกลายเป็นว่าทนาย2ทนายเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีของครูจุ๋มนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับทนายเดชาเนี่ยรับเป็นที่ปรึกษานะฮะคดีนี้เรื่องของสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ก่อนรับเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยวันอาทิตย์วันจันทร์พาครูจุ๋มไปแจ้งความอันนี้เป็นภาพที่ออกมาคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้ว2คนนี้เนี่ยพี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยกับทนายเดชาไปรู้จักกันตอนไหนอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะฮะส่วนการไปของทนายรณรงค์วันนี้นอกจากไปตามดูนะฮะเรื่องของสำนวนคดีที่ครูจุ๋มไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะครับเอาถุงดำไปด้วยเนี่ยฮะ
คลี่ให้กับผู้สื่อข่าวดูสะบัดออกมาเลยนะครับเพราะว่าเอาถุงดํามาทนายรณรงค์บอกว่าหากเจอพี่เลี้ยงจุ๋มจะลองเอาถุงดำเนี่ยมาเล่นด้วยซะหน่อยว่ามันสนุกหรือไม่เพราะมองว่าการเอาถุงดำเนี่ยมาเล่นกับเด็กเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีเด็กเนื่องจากถุงดำเนี่ยเอาไว้ใช้กับสัตว์แล้วก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแต่จริงๆนะครับคลิปภาพที่ปรากฏที่เราได้เห็นกันเนี่ยคือครูที่ใช้ถุงดำเนี่ยคลุมนักเรียนเนี่ยมันคือครูอิงนะฮะทนายรณรงค์ก็บอกว่าหากครูอิงเนี่ยเล่นเป็นประจำก็อยากจะชวนมาเล่นด้วยกันหน่อยและหากเป็นการนำมานะครับเพื่อทำให้เด็กนั้นหยุดร้องไห้ก็อาจจะเข้าข่ายการข่มขู่หรือไม่ซึ่งก็ต้องให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยแล้วก็อาจมีการแจ้งความนะครับในข้อหาอื่นเพิ่มเติมในภายหลังฟังเพิ่มเติมกันหน่อยครับผมก็เลยกะว่าจะลองเล่นกับครูจุ๋มดูว่าครูจุ๋มเล่นอย่างนี้กันสนุกไหมเวลาเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราใช้ถุงดำหรือว่าไอ้ถุงขยะเนี่ยนะไปครอบศีรษะใครเนี่ยเราใช้กับสัตว์เราไม่ได้ใช้กับมนุษย์อันเนี้ยมันเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กมากๆไม่นับกรณีที่เอาถังขยะเอาเด็กไปใส่ไว้ในถังขยะอันนี้เราใช้กับสัตว์เวลาที่เราไม่ชอบลูกหมาลูกแมวเนี่ยเราอาจจะเอาไปไว้ในกรงเอาไปไว้ในถังขยะได้เพราะงั้นอย่าเอาความประพฤติที่ใช้กับสัตว์มาใช้กับคนผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากและไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาอ้างว่าเอามาใช้เล่นกันได้ตั้งแต่ผมเกิดจนโตมาผมไม่เห็นเพื่อนผมหรือตัวผมหรือใครเลยที่รู้จักเอาถุงดำมาคุมเล่นกันแบบนี้ถ้าทางครูอิงเล่นกันเป็นประจำอยากชวนมาเล่นด้วยครับไซไฟเขาอ้างว่าต้องดูบริบทด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรกันอยู่ไม่ได้ดูให้ดูแค่กล้องอย่างเดียวค่ะคือวัตถุประสงค์ที่เอาถุงดำมาเนี่ยคือต้องการจะบังคับให้เด็กหยุดร้องไห้ใช่ไหมถ้าต้องการจะบังคับให้เด็กหยุดร้องไห้แสดงว่าวัตถุประสงค์ไม่ใช่การเล่นเป็นการเอามาข่มขู่เพราะงั้นเรื่องนี้จะต้องสอบสวนประเด็นนี้เพิ่มเติมอาจจะมีการแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มในภายหลังครับเราไม่ได้ทำลายร่างกายอะไรกันอยู่แล้วครับเราเนี่ยเป็นผู้ปกครองสันติวิธีครับไม่เคยมีอาการก้าวร้าวอะไรเลยเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเกิดจะกลัวจะอะไรนะครับมาหาตำรวจถ้ามีใครข่มขู่มีใครบังคับมาหาตำรวจมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมาลงประจำวันได้คดีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็สนอกสนใจสำนักข่าวต่างประเทศก็สนใจไม่มีใครกล้าไปอุ้มครูจุ๋มตอนนี้หรอกครับนอกจากจะอุ้มตัวเองนะครับมาเถอะครับคือไอ้เรื่องชวนเล่นถุงดำเนี่ยคือก่อนหน้านี้ครูอิงเนี่ยมีการชี้แจงบอกว่าเป็นการหยอกล้อเป็นการเล่นกับเด็กนักเรียนทนายรณรงค์ก็เลยเอามาเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางไปที่สภ.ราชพฤกษ์วันนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้เองฮะดร.กนกวรรณวิลาวันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านก็แอคชั่นนะครับเปิดหน้าสู้ศึกแทนผู้ปกครองไปเยอะเหมือนกันก็เปิดเผยหลังจากที่วันนี้ก็ไปลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นนทบุรีไปประชุมติดตามความคืบหน้าการเยียวยาแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนนะครับโดยบอกว่าได้กำชับให้โรงเรียนนั้นเร่งเยียวยาแล้วก็ดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายจะทางการศึกษานะครับตามที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงกันไว้เพราะเห็นว่ายังมีความล่าช้าและผู้ปกครองนั้นก็ไม่สบายใจนะครับส่วนการเยียวยาด้านจิตใจครับกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับพม.ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขณะนี้พบนักเรียนยื่นขอลาออกแล้ว16คนซึ่งโรงเรียนเองก็ได้ยื่นได้คืนค่าธรรมเนียมนะครับให้ทั้งหมดละสำหรับ16คนที่ยื่นลาออกคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องที่ลุกลามเพราะว่ามันมีเด็กนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนี้นะครับเขาจะออกไปไหนมาไหนเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยถูกบูลลี่ฮะครูก็เหมือนกันคือกลุ่มนักเรียนแล้วก็ครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องของการทำลายร่างกายเด็กนะครับของสารศาสตร์เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยถูกบูลลี่ถูกล้อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือนักเรียนเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยก็ฝากท่านเรื่องนี้เหมือนกันว่าอยากจะให้ช่วยสื่อสารให้หน่อยว่าไม่อยากให้คนอื่นในสังคมเนี่ยนะครับเหมารวมแล้วก็ไปบูลลี่เด็กนักเรียนเพราะว่าตอนนี้มันมีเด็กนักเรียนบางคนนะฮะรู้สึกว่าไม่อยากจะใส่ชุดนักเรียนเนี่ยออกไปไหนมาไหนแล้วเพราะว่าถูกล้อนะฮะว่าเรียนที่สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์อันนี้ก็กลายเป็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจแล้วก็ต้องช่วยกันมองอย่างเป็นธรรมนะครับต้องแยกแยะนะฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับใครนะไม่ได้เป็นการไม่ควรเป็นการเหมารวมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมฮะช่วงขออภัยนะครับคุณผู้ชมฮะไปต่อกันเลยนะครับกับผอ.สารศาสตร์ครับขออภัยนะวันนี้เนี่ยผอ.สารศาสตร์นะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็ลุ้นกันนะฮะว่าจะไปหรือไม่ไปนะครับสุดท้ายก็ไม่ไปส่งตัวแทนนะครับคุณผู้ชมฮะไปยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ราชพฤกษ์นะครับภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมครับที่สภ.ราชพฤกษ์เองเนี่ยนะฮะคือมี
ตัวแทนนะครับของผอ.สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ยมากัน3คนฮะเดินขึ้นบันไดไปแล้วนะครับก็เพื่อที่จะมายื่นหนังสือนะฮะถึงพนักงานสอบสวนครับเป็นการบอกว่ารับมอบอำนาจนะครับจากผอ.โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะครับนำเอกสารเนี่ยที่ได้รับมอบอำนาจมาขอเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหาผอ.นะฮะมาแทนผอ.นะครับในความผิดของพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนนะครับโดยตัวแทนก็บอกว่าพนักงานสอบสวนนั้นออกหมายเรียกให้มาพบในวันที่6ตุลานะครับคือเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งมีความกระชั้นชิดมากเกินไปทางโรงเรียนเองยังจัดเตรียมเอกสารไม่แล้วเสร็จแล้วก็ทางผอ.เนี่ยยังติดภารกิจสำคัญด้วยนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอเลื่อนนัดไปก่อนนะครับในการที่จะเข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานอกจากนี้ทางตัวแทนโรงเรียนที่มานะครับก็ยังบอกว่าเป็นตัวแทนของทางโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายมาให้เลื่อนนัดเท่านั้นไม่ได้เป็นทีมงานของทนายเดชาแต่อย่างใดคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทีมงานของทนายเดชาส่งคนมาหรือเปล่านะฮะตัวแทนทั้ง3คนก็บอกว่าไม่ใช่นะครับเป็นบรรยากาศที่สภ.ราชพฤกษ์นะครับ